ถ้าเรามาถึงโซนที่เป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบันนะครับที่ขาดไม่ได้นั่นคือเรื่องของคอมพิวเตอร์ถอยไปจริงๆนะตรงนี้เราจะพูดถึงที่มาของคอมพิวเตอร์เลยค่ะจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์ก็มาจากเครื่องคำนวณนะคะซึ่งถ้าเกิดจะบอกว่าต้นแบบของคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยก็น่าจะเกิดจากบัตรเจาะรูสำหรับทอผ้าค่ะที่สามารถที่จะบอกได้ว่าเมื่อใส่บัตรตัวนี้ไปแล้วเนี่ยจะให้ทอออกมาเนี่ยเป็นสีอะไรได้เป็นแบบไหนอะคะนี่คือต้นแบบของคอมพิวเตอร์ค่ะมันก็คือเอาความต้องการเราใส่รูปแบบของซึ่งทุกวันนี้เรียกเป็นโปรแกรมอะใช่ไหมรูปแบบของโปรแกรมมันสมัยก่อนก็คือเพราะบัตรเจาะรูใช้สำหรับการทอผ้าไอ้บัตรเจาะรูก็เหมือนเป็นโปรแกรมที่เขียนไว้นะฮะในโปรแกรมนี้มันจะมีรหัสรูไปอย่างนี้เพื่อทอมาเป็นอย่างนี้ก็จะได้แบบเดียวกันทั้งหมดก็จะได้แบบเดียวกันทั้งหมดมันเริ่มจากตรงนี้เลยจริงๆนะใช่ค่ะฉะนั้นในคอมพิวเตอร์ยุคแรกมันก็ต้องใช้รหัสใช่ไหมเพื่อที่จะให้มันเป็นอธิบายความเหมือนไอ้รูต่างๆที่บอกว่าอะไรคืออะไรนี่คือต้นแบบจริงๆค่ะซึ่งเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า ENIAC ค่ะซึ่งเรียกว่าวัตถุประสงค์หลักของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกนี้ก็มีไว้เพื่อสงครามอะค่ะทางด้านการทหารใช่ก็คือเพื่อระบุพิกัดขีปนาวุธค่ะของประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามโลกครั้งที่2ค่ะครับนี่คือคอมพิวเตอร์ที่ได้ชื่อเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกมันคือคอมพิวเตอร์อะไรทำงานอะไรที่ไหนยังไงคะเนี่ยมันคือ IBM 1620นะคะตอนนั้นเรานำเข้ามาตอนพ.ศ. 2506ค่ะซื้อมาในราคา2ล้านเรานี่หมายถึงใครหมายถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะใช่ค่ะ1ขอโทษค่ะ2506ค่ะ2506ค่ะที่ภาคสถิติคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะเขาใช้ทำอะไรฮะเขาก็ใช้เพื่อที่จะเก็บรวบรวมสัมมโนประชากรนะคะเก็บสถิติซึ่งจริงๆแล้วมันตั้งอยู่ที่ท้องฟ้าจำลองเอกมัยแล้วเขาก็บริจาคให้เรามาเก็บไว้ที่นี่อีกทีค่ะตัวนี้เลยใช่ค่ะภาพรวมๆของเทคโนโลยีทั่วไปอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะนอกเหนือจากไกลอย่างที่เราหยุดคุยกันไปว่าจะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องการสื่อสารมาถึงโซนนี้ดูเหมือนจะว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่มันให้ประโยชน์กับชีวิตมนุษย์เราในปัจจุบันใช่ค่ะซึ่งมันกว้างขวางขนาดไหนครับมันก็มีหลายด้านนะคะอย่างข้างหลังเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีในด้านการแพทย์นะคะก็คือการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะสแกนหาอวัยวะตรวจร่างกายด้วยระบบขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่า MRI ค่ะฮะก็คือทางการแพทย์ค่ะฮะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปด้วยก็จะมีดังด้านการศึกษาค่ะเดี๋ยวนี้ถ้าเราใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพวกแท็บเล็ตนะคะแล้วก็สามารถเรียนแบบสมาร์ทสคูลได้ค่ะคือสามารถที่จะดึงข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตมาแชร์หรือว่ามีการร่วมปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับนักเรียนค่ะที่เราเรียกว่าสมาร์ทสคูลส่วนทางด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีทางด้านการค้าค่ะซึ่งก็มีบางประเทศนะคะที่ได้ใช้ระบบ RFID ค่ะคือเป็นการใช้คลื่นวิทยุค่ะในการค้นหาวัตถุถ้าเรานำตัวบาร์โค้ดของระบบ RFID ติดไว้กับสินค้าค่ะแล้วก็เดินผ่านเครื่องที่มีคลื่นวิทยุในการตรวจหาสินค้ามันก็จะสามารถจับสัญญาแล้วก็บอกราคาเรามาแล้วเราก็ชำระเงินได้เลยค่ะประหยัดแรงงานคนประหยัดแรงงานคนค่ะตกงานขึ้นมาอีกแล้วใช่นี่แหละค่ะมันเป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีค่ะซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียครับก็อยู่ที่เลือกใช้อยู่ที่เลือกใช้นะฮะเทคโนโลยีก็ไม่หยุดยั้งนะฮะนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์ทั้งหลายก็ต้องคิดค้นไปเรื่อยตามใดที่เทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไปอีกด้านนึงทางด้านนู้น
เอาละครับมาถึงพื้นที่ที่เป็นโซนสุดท้ายแล้วโซนนี้คืออะไรครับโซนนี้ค่ะเป็นเรื่องของการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์ใช่ค่ะขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่มีหลายประเภทด้วยกันนะคะอย่างที่เราใช้ลองมองในบ้านเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างค่ะอ๋อพวกนี้ถือเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หมดใช่ขยะจากเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองตู้เย็นโทรทัศน์ทุกอย่างค่ะรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ขยะนี่คือขยะจริงๆนะคือมันเป็นของที่เราไม่ใช้เรานึกดูเราช่วงชีวิตหนึ่งช่วงหนึ่งนะฮะแล้ว10ปีเนี่ยเราใช้อุปกรณ์เหล่านี้มากี่ชิ้นมันมีการเปลี่ยนการเสียการซ่อมซื้อใหม่ซึ่งถ้าเราใช้ใหม่โดยที่ของเก่าเสียเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ปัจจุบันนะคะมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันยังไม่ทันเก่าหรือยังไม่ทันพังเลยค่ะรู้สึกว่าใช่มันไม่เท่พอก็เปลี่ยนใหม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาน่าจะอย่างนี้ค่ะก็เป็นการวงโคจรของเครื่องใช้พวกนี้ค่ะสั้นลงค่ะในปัจจุบันซึ่งพวกนี้เราควรจะทำไงเราควรจะกำจัดเนี่ยหรือเราต้องมารีไซเคิลหรือมันยังไงค่ะถ้าเกิดว่าขยะพวกนี้ค่ะไม่ผ่านการรีไซเคิลอย่างถูกต้องค่ะมันก็จะก่อให้เกิดมลพิษได้ค่ะอย่างเช่นถ้าเราไม่ทราบว่าวัสดุชิ้นนี้ค่ะมีสารเคมีอะไรอยู่บ้างแล้วเราก็ไปเผาเพื่อทำลายมันนะคะมันก็จะเกิดเป็นก๊าซพิษขึ้นมาในอากาศหรือเราเอาไปฝังนะคะพอฝนตกน้ำชะลงดินใช่ไหมคะก็จะทำให้ติดแล้วก็ลงไปค่ะลงสู่แม่น้ำอีกลงสู่ดินอีกค่ะอ๋อมันส่วนนี้ก็จะอธิบายเรื่องของขยะเหล่านี้นั่นเองว่าอะไรควรจะจัดการยังไงใช่ค่ะอ่าฮะรวมไปถึงว่าอยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะได้คิดสักนิดเวลาที่เราเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะว่าเขาได้ใช้งานคุ้มค่าหรือยังเพื่อไม่ก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยขยะเยอะมากค่ะไม่สามารถที่จะกำจัดได้ทันแล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับงั้นโซนนี้ก็ว่าด้วยเรื่องนี้ซึ่งอย่างนี้แล้วดูเหมือนจะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยแหละเพราะอันนี้เป็นความเป็นจริงครับทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันซึ่งมันกินความกว้างมากนะฮะตรงที่เราเดินดูหมดเนี่ยคือการแสดงนาฏการซึ่งคงที่ถาวรอยู่อย่างนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอยู่ในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะเป็นอาคารหนึ่งว่าก็มาดูได้นะฮะได้ประโยชน์แน่นอนนะครับอยากจะเชิญชวนอะไรท่านผู้ชมทั้งนี้ไหมครับว่ามาเที่ยวเอางี้ดีกว่าต้องเตรียมตัวไงให้มันกว้างมากจริงๆแล้ววันหนึ่งทั้งวันหมดหรือยังไงฮะลองก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะพื้นที่ของเรากว้างมากค่ะ 9,300 ตารางเมตรนะคะอาจจะใช้เวลาถึงครึ่งวันนะคะในการเที่ยวชมค่ะซึ่งนอกจากจะมีนิทรรศการนะคะ5โซนด้วยกันเราก็ยังมีกิจกรรมอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านแล็บคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่ากิจกรรมอื่นๆค่ะที่พิพิธภัณฑ์เราจัดเตรียมไว้ค่ะวันนี้เวลาเรามีเท่านี้เราก็ดูภาพรวมๆนี้ครับถ้าจะให้มันละเอียดจริงๆก็ต้องใช้เวลามาเองวันนึงอะฮะสบายๆมาวันพักผ่อนครอบครัวนะฮะพาลูกพาหลานมาเที่ยวกันได้ความรู้ได้ประโยชน์มากครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรของเรามากนะครับคุณนิสาศิโรตมาพรขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะผมเองเนี่ยเหมือนกับคนที่แบบว่าดูเรียกว่าถ้าจริงๆเหมือนคนไม่เคยท้อบางจังหวะมันก็เหมือนถ้าไม่บอกว่าล้มมันก็ไม่มีคนรู้หรอกว่าล้มเราก็พยุงเราแล้วก็อาจจะไม่มีคนเห็นในเวลาที่เราท้อไม่ได้มีคนเห็นในเวลาที่เราล้มเพราะมันก็เหมือนเสือตัวหนึ่งเวลาบาดเจ็บก็ต้องไปหลบเลี่ยแพ้ใจไปหลบเลี่ยไปอดไปทนเอาซุ่มซ้อมฝึกปรือเพื่อที่จะทะยานเข้ามาล่าฝันใหม่ชีวิตมันก็เป็นเช่นนั้นแต่ว่าพอเราผ่านวัยของเวลามาเนี่ยมันทำให้หัวใจมันแกร่งเราได้รู้จักคุณค่าของเขาเรียกว่าได้รู้จักคุณค่าของชีวิตก็ต่อเมื่อได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าถ้าจะไปนั่งถามกันมันก็มีเรื่องราวของการทำเยอะแยะมากมายไปหมดตัวเองเป็นคนล้มแล้วไม่รอให้ใครมาพยุงมันต้องลุกเลย
ท้อไม่นานคิดว่าสุดใจหนึ่งก็พลังก็กลับมาเพราะว่าเราไม่ได้ดำรงอยู่ในงานของการมีชีวิตอยู่คนเดียวเรามีทีมมีเพื่อนมีฝูงที่จะต้องประคับประคองที่จะต้องรักษาไว้เพราะนั้นต้องล้มไม่นานต้องกล้าที่จะเด็ดเดี่ยวบางครั้งบางมุมก็ต้องสูญเสียเพื่อที่จะแลกกับมันเพื่อให้ได้มาแต่ว่าเราไม่ใช้วิธีคิดที่โหดร้ายเราใช้วิธีคิดที่ประนีประนอมแล้วก็สร้างสรรค์คงจะบอกว่าสำหรับคนรุ่นใหม่คนรุ่นพวกเราหรือรุ่นไหนก็แล้วแต่เราเกิดมาในยุคของสังคมที่โหดร้ายนะสังคมไทยเพราะนั้นถ้าอยู่ในเวลานี้ก็ต้องอย่างน้อยๆก็ต้องสร้างพลังใจให้ตัวเองให้ได้ในขณะที่สังคมของประเทศชาติเรามันเจ็บป่วยเพราะนั้นการเยียวยาแก้ไขต้องเอาความรักความเข้าใจในคนรอบข้างของเรามาแก้ไขเพราะนั้นเราแม้มาถึงทุกวันเราไม่รู้หรอกว่าทางออกของสังคมไทยจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอยากจะบอกว่าเราต้องเรียนรู้แล้วพัฒนาศักยภาพทางความคิดของเราเองให้ได้เพราะว่าไม่มีความหวังจากการเมืองไทยไม่ว่าอดีตหรือว่าในอนาคตเพราะนั้นพวกเราที่คิดได้ทำได้รักกันรักแผ่นดินไทยรักโลกใบนี้ผมก็จะพาเสียงเพลงผมไปโอบกอดพี่น้องแล้วก็สร้างความรักขึ้นมาใหม่ร่วมกัน